ั่งเลยวันนี้มาดูหนังเป็นแขกของน้องเจเจกับดีเจเมเจอร์ครับเขาชวนมาหลายวันแล้วเราก็อยากมาให้กำลังใจน้องอะไรอย่างนี้แต่หลายคนก็จะตกใจว่าเอามาแบบเพราะว่าเรื่องนี้แบบไม่ใช่ใหม่เล่นด้วยแต่คุณตั้งใจจะมาฉาบหรือเปล่าไม่มีแหมพวกเธอก็ดูละครกันเยอะไปเออเราก็มาปกติเออไปไหนแล้วพี่มาเดี๋ยวชี้แจงพี่เดินทางก่อนเลยค่ะว่ามันเกิดขึ้นอะไรบ้างคือเราก็เป็นขอเราอย่างนี้อยู่แล้วคือก็มีเขาเรียกว่าเวลาทำงานก็มีมาตรฐานในการทำงานประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็อาจจะอารมณ์ไม่ดีด้วยหรืออะไรด้วยแล้วก็เลยแบบเป็นคนพูดไม่ค่อยสุภาพลงบนออนไลน์แต่จริงๆที่เป็นคนพูดสุภาพมากเลยนะครับตรงนี้ก็เลยมันมีปัญหาแล้วก็แค่แบบได้ยินมาเยอะเพราะตอนแรกที่รู้ว่าน้องเขาจะมาเล่นแล้วมีผู้จัดการคนนี้ทุกคนก็แบบอู้หูอะไรอย่างเงี้ยไหวเหรอแล้วก็น่าจะได้นะพอเจอกันวันแรกพี่ก็เลยจะต้องคอนเฟิร์มกับทุกคนว่าไหวค่ะพี่ไหวมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับพี่มาเดี๋ยวเขาน้องเขาแสดงไม่ได้น้องเขาเต้นไม่ได้เขาเป็นปกติของมันฟิตติ้งแหละครับเพราะว่าเวลาเราเอาคนมาแสดงใช่ไหมสมมติว่าเขาต้องแสดงความสามารถอื่นๆนอกจากการแสดงพูดคุยหรืออะไรอย่างนี้แล้วมีการเต้นมีการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงเช้าก็จะเป็นมัชชุทาวุธในบทของนักมวยปล้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องมาเข้าท่าต้องอะไรกันทุกคนนักแสดงมีหลายคนครับก็เข้ามาแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกโอเคแบบมาวันฟิตติ้งมันไม่มีใครแบบเป๊ะกันได้ทุกคนหรอกอย่างเช่นพอน้องเขาเข้ามาก็ยังจะต้องฝึกของการเต้นอยู่ตรงนี้โอเคเราส่งกันบ้านไปให้แล้วแต่ว่าโอเคพอมาถึงหน้างานมันไม่ได้ไม่มีใครถือสาไม่มีใครว่าอะไรก็เป็นไปตามนั้นก็แบบอ่ะโอเคซ้อมอะไรกันไปทีนี้พอเสร็จจากงานเราก็แค่เขารู้ว่าเขาคงจะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรารีบถ่ายให้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วมีคนมากระซิบเราตลอดว่าก็โอเคเดี๋ยวเขาจะไปนะเดี๋ยวเขาจะไปโอเคได้แต่พอแบบมันใกล้จบมีคนมาบอกทีว่ามันเหลืออีกชุดหนึ่งเพราะว่าตอนที่ตรงนั้นน่ะมันไม่ได้แก้ผมแล้วก็โอเคเดี๋ยวคงถ่ายมั้งเราก็นั่งตรงนั้นเพราะเราเป็นโปรดิวเซอร์เราก็นั่งอยู่สักพักก็กลับไปสวัสดีค่ะกลับไปก็อ้าวสวัสดีจ้าสักพักเด็กมันก็วิ่งมาบอกว่าพี่ครับยังไม่ถ่ายชุดฮะไม่ถ่ายชุดก็เลยแบบเฮ้ยแล้วทำไมกลับเลยอ่ะขอแค่นี้ก็ไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีการพูดคุยกับตัวผู้จัดการโดยตรงไหมคะคือตัวพี่ไม่คุยกับผู้จัดการอยู่แล้วในคือในโปรเจกต์ Slam Dance ทุ่มฝันสนั่นฟอร์ทางช่องวันนะฮะก็ตัวพี่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ลิขสิทธิ์บทประพันธ์พี่ CMM TV ของทางพี่ถาเป็นผู้จัดแล้วก็ช่องวันของคุณบอยเป็นช่องในการผลิต3ฝ่ายเนี่ยมีการพูดคุยมีการอะไรกันมาเรื่อยๆว่าโอเคจะเอาใครเล่นเอาใครไม่เล่นอะไรอย่างนี้ดังนั้นแต่ว่าหน้าที่ของการติดต่อคุยดาราก็จะเป็นโปรดิวซิอีกงานหนึ่งที่เป็นคนคุยแล้วก็ไม่ได้เวลาทำงานแล้วก็ไปในฐานะของโปรดิวคือดูทุกอย่างให้เรียบร้อยสิ่งที่เราลำบากใจไม่คุยเรื่องไหนครับเดี๋ยวนะตรงพี่ไม่คุยอยู่แล้วครับที่ไม่คุยไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องคุยครับเอาที่เราลำบากใจถึงขั้นต้องโพสประกาศตามมามันมาจากเรื่องไหนประเด็นเอางี้คือแบบคือบางสิ่งบางอย่างพูดเราเคยได้ยินเรื่องเราต้องรู้จักการจัดการกับปัญหาคือแบบคนบางประเภทหรือว่าอะไรนี้มันไม่สามารถพูดตรงนั้นได้บอกตรงนั้นได้ไม่งั้นก็จะเกิดดราม่าแล้วมันก็จะไม่จบแล้วก็หลังจากนั้นคือการทำงานอีกหลายๆเดือนขึ้นมาดังนั้นก็ต้องเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้เขาฟังเราตั้งใจจะพูดให้พับลิกฟังให้วงการฟังว่าเราเจอสิ่งเหล่านี้อยู่เราเปิดพับลิกเราไม่ได้แปลว่าเราพูดลับหลังหรือว่าเราพูดให้คนได้ยินว่ามันคือเรื่องแบบนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ควบคุมอารมณ์ใช่ไม่ควบคุมอารมณ์แบบแพ้อารมณ์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ก่อนโพสที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ก่อนไหมครับผมคุยแล้วค่ะคุยแล้วแล้วผู้ใหญ่การอนุญาตให้โพสผู้ใหญ่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตยังไงคือก็เขาคงเขานับถือในสิทธิของเราที่จะโพสหรือไม่โพสเพราะว่าในการทำงานระหว่างเรากับผู้ใหญ่ทุกคนเราถือว่าเราให้เกียรติกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะไม่เคยโดนอะไรงั้นเพียงแต่ว่าเขาไม่พูดหรือใครไม่พูดแต่ไม่ว่าเราควรจะพูดอ่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องการมาตรฐานการทำงานในวงการนี้นะมันต้องมีใครออกมาพูดว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่แบบทำไมไม่ว่าวงการอีเวนต์โฆษณาละครหนังทำไมผู้จัดการดาราถึงมีอิทธิพลต่อ
ทุกคนมากขนาดนี้แม้ถ้าวงการสื่อมวลชนในการเชิญมาทำอะไรต่อมีอะไรก็ตามแล้วทำไมทุกคนถึงกลัวเออนี่คือแบบจะกลัวอะไรกันเหรอเราทำงานนี่เราให้เกียรติกันเราควรมาทำงานด้วยการให้เกียรติกันไม่ใช่ด้วยการกลัวว่าใครสักคนจะลุกขึ้นบีนแล้วออกไปจากกองหรือไปด่ากราดทีมงานอะไรใครมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคะต้นน้องยังได้อยู่ในโปรเจกต์นี้อยู่ดีอ่ะทีนี้เราพอหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานก็มีการพูดคุยกันในระหว่างตัวพี่ตัวช่องแล้วก็ตัวของผู้จัดแล้วก็ทางฝั่งของทางนู้นก็มีการโทรคุยกับโปรดิวอะไรยังไงก็วอลล์คุณหารกันแล้วคือเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าเราควรให้โอกาสน้องเพราะจริงๆมันคงไม่ใช่ความผิดน้องหรอกมั้งน้องอาจจะไม่รับรู้อะไรคือถ้าเกิดเราตัดสินใจปลดด้วยสิ่งที่ผู้จัดการทำหรือคนอื่นทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับตัวพี่เองพี่ก็มองว่าตัวเองก็ไม่แฟร์กับน้องดังนั้นเราก็คิดว่าเราก็ควรให้โอกาสน้องได้ทำงานแล้วถ้าเกิดอะไรคุยกันดีๆได้เราก็คุยโอเคพี่อาจจะว่าพี่อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายเป็นประมาณนึงแต่โอเคถ้ามีการพูดคุยกันดีๆแล้วตกลงกันได้แล้วก็ถึงจุดนึงเราทำงานตรงไหนแล้วมันแบบมันข้ามเส้นกันไปหรืออะไรเงี้ยมันเราคุยกันได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวพี่เองพี่มอง job center พี่มองงานเป็นศูนย์กลางพี่ไม่ได้ตัวเองเป็นศูนย์กลางโอเคถ้าทำแล้วทุกคนสบายใจช่องก็ขี้เกียจไปหาคนใหม่หรือหาลูกค้าไปแล้วหรืออะไรไงตัวเราเองซึ่งเราแบบอารมณ์เสียวุ่นวายถอดโปรเจกต์จากช่องจอดามทุกคนก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่อะไรเกิดขึ้นดังนั้นทำงานกันต่อแล้วก็ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้จัดการและน้องจะพิจารณายังไงแล้วว่าโอเคเราให้โอกาสในการมาทำงานกันแล้วแล้วน้องจะให้โอกาสที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่ในการทำงานร่วมกันตอนที่เรามีปะทะกันร่วมงานกันได้มองหน้ากันได้ใช่ไหมคะได้เราสนิทใจที่จะร่วมงานกันใช่ไหมคะพี่ต้องทำละครก็คือเป็นละครอะไรไม่รู้มันก็ไม่คือแบบทำงานให้มันเสร็จอ่ะคือเราทำละครแล้วไม่ได้มาเป็นหัวเมียกันนึกออกไหมเราทำงานเราอยู่ในกองแล้วก็ทำงานให้มันจบไปพอมันได้ละครแล้วทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็มีความสุขน้องออกมาสวยงามแสดงว่าถ้าเกิดมีอะไรต้องติดต่อกับทางผู้จัดการก็คือคุยได้ก็ให้ทีมงานคุยไปพี่ก็เดี๋ยวอยากเคลียร์ไหมครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าตกลงอะไรกลัวไม่ใช่เรื่องการทำงานเดี๋ยวพี่ว่ามันต้องมีการเคลียร์พี่ว่ายังไงก็ตามพี่ก็ต้องคุยกับทางผู้จัดว่าแบบโอเคในฐานะเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเราเป็นโปรดิวเซอร์มีรถหลักประกันอะไรไหมที่ทีมงานจะทำงานกันโดยแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายโอเคถ้าอะไรที่น้องไม่แฮปปี้เราก็ยอมนะแต่จริงๆว่าเรื่องนี้มันใช้สกิลเยอะใช้แบบมันต้องซ้อมต้องอะไรค่อนข้างเยอะใช้เวลาในการทำงานเยอะพี่ว่าเลยพี่เอางานเป็นหลักดังนั้นแบบจะไหวไหมวะถ้าไหวก็ไหวมันได้อยู่แล้วจริงๆถามกลับไปพี่ไม่เดี๋ยวเป็นคนเลือกไปเปิดเองครับหรือว่าทางช่องมีคนเลือกให้ไม่ได้เลือกพี่ไปถามมาถามเรื่องทริปไปค่ะที่บอกว่าเป็นทริปเต้นนะคะคือจริงๆส่งไปนานแล้วหรือว่าเพิ่งส่งไปประมาณระยะเวลาอะไรกันค่ะประมาณ2วันพี่เข้าใจนะคือมันก็คงแบบไม่ได้เต้นได้หรอกคือการมาถึงแล้วเต้นไม่ได้ไม่มีใครว่าอะไรแต่การที่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำให้มันเต้นได้เราก็ต้องขอนิดนึงพี่ว่าเดี๋ยวอย่างทางเขาเองก็ยืนยันมาว่าแบบมันเลยเวลาจริงๆมันเลทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทางเราก็เลยมา15นาที20นาทีเพราะว่าแต่ว่าในการทำงานเนี่ยแบบต้องบอกไว้เลยว่าคือถ้าข้อดีของการทำงานของดาราคือมาตรงเวลาและกลับตรงเวลาอย่างเดียวพี่ว่ามันไม่พอในคุณก็ต้องดูในบริบทด้วยว่าพอทำงานแล้วมันใช้เวลาไปกับกิจกรรมอื่นๆอะไรไปเท่าไหร่กว่าจะมาถ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคือในดีเทลพี่ผมไม่พูดเพราะว่าพูดแล้วมันจะดูเหมือนว่าบ้าร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันมีดีเทลอื่นๆอีกนะที่ต้องช่วยกันเพราะสุดท้ายคนสิ่งที่ได้รับผลดีที่สุดไปก็คือตัวของน้องเองจริงๆคนจะมองว่าโปรโมทโปรเจกต์ดิถ้าคนจะมองว่าโปรโมทโปรเจกต์อะไรนะถ้าใช้กระแสโปรโมทโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยครับกันเฉยๆพี่ก็ดังอยู่แล้วแล้วโปรเจกต์หนังละครเข้าเดือนเมษาที่จะมาโปรโมททำไมตอนนี้กว่าถึงตอนนั้นเขาก็ลืมไปแล้วพี่อยู่บ้านเฉยๆพี่มีความสุขพี่ไม่ชอบมีดราม่ากับใครที่ทำพี่ไม่เดี๋ยวมาพี่ไม่เดี๋ยวมาดูหนังก่อนปกติพี่ไม่ค่อยคุยกับใครแต่ไม่เดี๋ยวมาพี่อยากถามพี่ว่ารายละเอียดในวันนั้นที่ให้ทำอะไรตั้งแต่11โมงถึงทุ่มนึงมันคืออะไรบ้างไม่ตัวมัน
มันไม่มีอะไรลงตัวพี่ถึงบอกนะฮะคือแบบโอ้ถ้าพูดเรื่องดีเทลกันมันยาวมันให้กันขนาดนั้นไม่ได้หรอกแต่ว่าทุกคนทำงานไม่ได้มีใครมานั่งอยู่เฉยๆหรือว่าเล่นการกุ๊กกิ๊กเมามอยอะไรอย่างเงี้ยเรายืนยันว่าเราใช้เวลาอย่างพอเหมาะพอจอดเต็มที่คุณเต็มอัตราที่ตกลงไว้ใช่แล้วจริงๆเนี่ยแบบมันมีคนที่ถ่ายต่อจากน้องเขาอีกนะที่เขากลับบ้านดึกกว่านั้นน่ะพี่มิเดียวคะถ้าถามว่าคิวที่วันนั้นที่พี่มิเดียวนัดฟิตติ้งอะค่ะจะทราบว่าเป็นคิวพิเศษหรือว่าคิวที่นัดไว้ตั้งแต่แรกว่าจะถ่ายเอาวันนี้คะอันนี้พี่ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นทางของเรื่องของทางแบบทางช่องทางผู้จัดใช้คำว่าทางผู้จัดละกันแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วฮะสมมติน้องจ้างใครมาเล่นละครก็ต้องมาฟิตติ้งปะยังได้คุยกับคนประสานงานไหมครับว่ามันเป็นคิวพิเศษหรือว่าอะไรยังไงพี่ว่ามันไม่ใช่คิวพิเศษพี่ว่ามันเป็นเรื่องของการจ้างงานกันมาแล้วสมมติคุณจ้างดารามาทำงานคุณก็ต้องเอาดารามาฟิตติ้งอยู่แล้วหรือยังไงจะไปแต่งชุดหน้ากองวันถ่ายเลยเหรอจะตื่นเต้นไหมหรือการโปรโมทก็เช่นกันพี่ไม่เดียวคะที่เจอกันบ้างเนี่ยไม่เจอแค่วิ่งงานนี้แหละคำถามสุดท้ายพี่ไม่เดียวหลังจากที่พี่ไม่เดียวโพสอย่างเงี้ยกลัวไหมคะว่าดาราคนอื่นอาจจะไม่กล้าร่วมงานด้วยเพราะอาจจะรอรับอะไรที่ไม่ไหวเราโดนด่าใช่ไม่คือพี่ว่าดาราคนอื่นนะเขาก็คงโดนพุ่งกับคนอื่นด่ามามาเยอะแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาพี่ก็ทำงานกับดารามาหลายๆคนดาราคนที่มีชื่อเสียงดังมากๆด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศคือเราอยู่ในงานเราบทบาทเราพุ่งกับดังนั้นแบบพี่ว่าเขาจะเข้าใจโอเคขอบคุณค่ะพี่มาเดี๋ยวมีหน้าที่ไหมคะ